เคนะคะวันนี้คุณนุ้นก็แบบว่าอัด OBS ไว้ให้เราด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านกันค่ะเด็กๆนะคะที่คุณนุ่นให้เราไปทำนะคะอ่ะ1คนเนาะขอคนแรกที่ส่งนะคะก็ของเมธปิยานะคะเมธปิยาถูกอ่ะนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆนี่ของเพื่อนเราทำไมคุณนุ่นถึงแบบเลือกคนแรกก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะลูกเนาะนะคะแต่คุณนุ่นก็ไม่ได้แบบ don't worry เนาะเพราะว่าใครส่งงานเนี้ยคือคุณนุ่นก็ให้คะแนนแล้วนะคะแบบไม่ต้องห่วงเลยนะคะนี่โอเคอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่ลูกทำมาเนาะอันนี้คุณลูกกำลังโหลดแอปอยู่นะคะโอเคมาเราก็จะมาเริ่มในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวคุณลูกขอสลับโอเคWait me for a second นะคะรอคุณนุ่นแป๊บหนึ่งขอ มาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยมันอาจจะไม่ค่อยชัดของลูกแต่ก็ don't worry นะคะเพราะว่านี้ก็คือเป็นแบบสาธิตตรวจให้ลูกๆดูนะคะสาธิตตรวจให้ลูกๆเนาะใครขาดลามาสายก็บอกคุณนุ่นได้เลยนะคะ don't worry just be happy นะคะมาค่ะเด็กๆ เราก็มาดูในส่วนข้อที่2ก่อนนี่นะคะดูซิว่าเพื่อนจะถูกไหมเพื่อนตอบว่า I will help you นี่เด็กๆ True or false ข้อที่2ถูกไหมคะลูก I will help you ช่วยกันลูกช่วยกันถูกไหมเอ่ยถูกค่ะถูกค่ะอันนี้ใครตอบคุณนุ่นคะลูกนัชชาโอเคนัชชา you got one point คุณนุ่นให้1คะแนนนะคะในความแบบกล้าตอบคุณนุ่นว่าถูกนั่นเองนะคะก็คือถูกต้องนะคะ I will help you ต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า I'm going shopping ฉันกำลังจะไปซื้อของเพื่อนบอกว่า I will come with you I will come with you true or false correct or incorrectเลือกมาสิถูกหรือไม่ถูกคะลูกประโยคที่สองที่เพื่อนเขียนมา I will come with you ถูกหรือเปล่าคะถูกเย้อันนี้ใครตอบอีกลูกเปมิกา32ค่ะvery good ค่ะถูกต้องค่ะลูกเปมิกานะคะเด็กสามารถตอบคุณนุ่นได้เลยนะถือว่าตรวจของเพื่อนกับของเราไปในตัวนะคะ เดี๋ยวคุณนุ่นก็จะไปตรวจให้ของทุกๆคนเนาะลูกเนาะ don't worry นะคะต่อไป number 4เขาบอกว่า I haven't got any money ฉันยังไม่ได้เงินเลยฉันจะยืมคุณสักหน่อยได้ไหม lend you some lend ก็คือขอยืมนะคะฉัน I will lend you some เพื่อนบอกว่า I will lend you some correct or incorrectตอบอะไรคะลูกถูกไหมประโยคนี้ที่เพื่อนเขียนถูกค่ะถูกค่ะถูกนะคะ That's correct very good ต่อไป number 5ค่ะเขาบอกว่า this bag is heavy กระเป๋านี้หนักมากเลย
carry it for you จะถือให้คุณเนาะฉันจะถือให้คุณเอง I will carry it for you true or false True ค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยแม่ปิยานะคะเห็นไหมมาแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาขึ้นในส่วนของexercise 4นะคะ exercise 4เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณนุ่นจะขอเปลี่ยนสีปากกาเนาะบิลเด็กๆบิลดูในหนังสือตามไปด้วยได้เลยนะลูกนะคะบิลใช้ is am หรือ are คะเพื่อนใช้ is going to visit true or false True ค่ะ very good นะคะต่อไปคุณนุ่นเป็นสีปากกานี่เพื่อแบบแสดงความชัดเจนMr. and Miss Harris เราใช้ is am หรือ are คะเด็กๆ Miss are ค่ะ are ครับ are เป็นคำตอบที่ that's correct are going to wake up late สองคนนี้เขาตื่นสายนะคะลูกสองคนนี้เขาตื่นสายข้อที่4นะคะข้อที่4เจนนี่มีคนเดียวใช้ is am หรือ are คะลูก is ค่ะ is เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ is going to spend this morning on the beach beach คือที่ไหนคะลูกเขาใช้เวลาตอนเช้านี่อยู่ที่ไหนคะลูก beach ชายหาดค่ะชายหาดค่ะชายหาดเป็นคำตอบที่ that's correct นะคะถูกต้องต่อไปปีเตอร์ค่ะใช้ is am หรือ are คะลูก is ค่ะ is ค่ะ is นะคะ is เป็นคำตอบที่ that's correct is going to try local dishes เด็กๆ what does it mean local dishes มีใครแปลได้ไหมลูกแปลว่าอะไรคะประโยคนี้ปีเตอร์เขากำลังจะไปไหนคะลูกdishes is seems like a food เหมือนกับอาหารอันนี้น่าจะแปลว่าอะไรลูกปีเตอร์จะไปทำไมคะลองชิมอะไรคะลูกlocal อาหารอะไรคะอาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นถูกต้องนะคะอาหารท้องถิ่นนั่นเองโอเคต่อไป number 6ค่ะคุณนุ่นเปลี่ยนสีแล้วเจนนี่มีแอนมีเฮเลนใช้ is am หรือ are คะลูก are ค่ะ are เป็นคำตอบที่โอ้ทีเชอร์ขอเพิ่มนิดหนึ่งมันมีคำว่า not เข้ามาด้วยนะคะเราก็เติม not เข้าไปนะคะหรือเราจะเขียนรวบแบบนี้ก็ได้เป็น aren't going to stay at a hotel เป็นคำตอบที่ถูกต้องเจนนี่และเฮเลนจะไม่พักที่ hotel what does it mean in Thai แปลว่าอะไรคะลูกโรงแรมครับโรงแรม very good นะคะเก่งมากต่อไปข้อที่7ค่ะลูกอันนี้เขาให้ทำเป็น interrogatives นะคะนี่นะคะ interrogatives ก็คือประโยค question นะคะ question คือประโยคอะไรคะลูกคำถามค่ะประโยคคำถามครับประโยคคำถาม that's correct เห็นไหมคุณนุ่นแบบเป็นการทบทวนเราไปในตัวเนาะอัตโนมัติเลยนะคะถูกต้องนะคะเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะเวลานั้นเด็กๆดู Smith เติม S แสดงว่า
เราใช้อะไรขึ้นต้นคะลูก is am หรือ are ค่ะ are the Smiths buy a lot of souvenir souvenir คืออะไรคะลูกของอะไรอ่ะของที่ระลึกค่ะของที่ระลึก that's correct ถูกต้องเอ้ยห้องเราเก่งอ่ะนะคะปากกาสีนี้มันอาจจะแบบสะท้อนแสงนิดนึงนะลูกนะคะ are the Smiths buy a lot of souvenir ทีนี้คุณนุ่นขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ประโยคเกือบถูกแล้วลูกนะคะแทรกตรงนี้ are the Smiths going to buy a lot of souvenir นี่คือประโยคที่ถูกต้องนะคะคุณนุ่นขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะ are theSmiths going to buy a lot of souvenir นี่นะคะโอเค very good นะคะต่อไปเด็กๆwin ชนะเนาะอันนี้เพื่อนแปลมาแล้ว make ทำ clash ชน watch อันนี้เสียงยาวนะลูก watch ch เสียงยาวนะคะแปลว่าล้างแต่ถ้า watch tv อันนี้เสียงสั้นนะ ch เสียงสั้นนะคะแปลว่าดู play แปลว่าเล่นอันแรกเลยเด็กๆคุณนุ่นวนกลับมานี่เลยค่ะลูก day ค่ะใช้ is am หรือ are ค่ะลูก are ค่ะ are ค่ะ are going to watch a film ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะลูกมีใครตอบได้ไหมพวกเขากำลังจะไปดูหนังค่ะ yes that's correct ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้ตรงนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวคุณนุ่นขอเลื่อนตรงนี้แล้วกันนะคะนี่เลยอ่ะข้อที่3นะคะ she คุณนุ่นเฉลยแล้วอันเนี้ยนะคะ she เนี่ยคนเดียวเนาะใช้ is ใช้ is ใช่ไหม is going to make a salad what does this mean ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะลูกเธอกำลังจะอะไรคะเธอกำลังจะสลัดค่ะ yeah that's correct ถูกต้องนะคะเอาไปเลย get one point ต่อไปข้อที่4นะคะลูก he is going to watch his car oh what does this mean อันนี้แปลว่าอะไรคะลูกเขากำลังจะล้างรถของเขาค่ะโอเคข้อที่5ค่ะ they are going to play tennis what does this mean แปลว่าอะไรเลยพวกเขากำลังเล่นเทนนิสค่ะ yeah very good เอาไปเลยค่ะคนละ1คะแนนค่ะลูกโห you so excellent เก่งมากและข้อ number 6ค่ะลูก Mary is going to win the race แปลว่าอะไรคะแมรี่กำลังจะอะไรเนี่ยชนะการแข่งขันเฮ้ย very good เก่งมากถูกต้องนะคะอันนี้คุณนุ่นจะแบบไม่ได้แบบแคปลงให้นะเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่ะไปดูวีดีโอย้อนหลังเฉลยเอานะคะเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้ส่งกันเยอะนะลูกเนาะแต่ don't worry นะคะใครส่งคุณนุ่นก็ให้แล้วนะเด็กๆเพราะว่าแบบเป็นคะแนนแบบถือว่าให้กำลังใจแบบเขาเรียกอะไรอะ encourage yourself เนาะเป็นการกระตุ้นตัวเราเองให้กำลังใจตัวเราเองอ้าวโอเค excellent นะคะถูกต้องทำไมเราก็ตอบถูกไปเลยค่ะอันนี้นะคะ
ล้วเพื่อนก็ตอบถูกด้วยเก่งมากและสุดท้ายค่ะเด็กๆสุดท้ายเดี๋ยวคุณนุ่นจะให้เราดูว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่า number 6 exercise 6นะคะเด็กๆอันแรกเขาบอกว่า we see Shangri-La live here's are the ticket เราจะไป Shangri-La กันน้ำตกนะคะ Shangri-La นี่ตั๋วนะแสดงว่าอันเนี้ยเขา plans ไว้แล้วเนาะเอ้ย plans ไว้แล้วจะต้องเป็น will หรือว่า be going to ลูกข้อหนึ่งตอบอะไร will หรือว่า are going to are going to ครับ are going to เพราะว่าทำไมเขาแผนไว้แล้วค่ะเด็กๆวางแผนไว้แล้วเป็นคำตอบที่ that's correct ต่อไปข้อที่2ฉันหิวมากเลยฉันหิวนะฉันหิวมากเลยฉันจะไปทำแซนด์วิชอันนี้แบบหิวกระทันหันไม่ได้คิดจะวางแผนไว้เลยเห็นไหมเป็นสิ่งที่ทำไมมันdecision เลย spot decision เลยจะไปทำเดี๋ยวนั้นเลย spot decision ก็คือจะไปทำเดี๋ยวนั้นเลยแสดงว่าข้อ2ใช้ will หรือว่า am going to คะ will ค่ะ will ค่ะ will that's correct เด็กๆเริ่มแยกออกแล้วใช่ไหมถ้าเป็น going to เนี่ยจะวางแผนแต่ถ้าเป็น will จะไม่ค่อยได้วางแผนจะไม่ได้วางแผนเลยนะคะแล้ววิวก็คือ not sure ด้วยแต่ถ้าเป็น be going to ก็คือคุณนุ่นตะลึงคุณนุ่นลืมเปลี่ยนปากกานะคะถ้า be going to จะเป็นแบบ sure sure แต่ถ้าเกิดเป็น will นะคะ will เด็กๆคำนี้นะคะจะแบบพวก not sureแบบตอบอะไรอัตโนมัติเป็น spot decision นะคะแต่อันนี้จะมี plans เนาะนะคะต่อไป number 3ค่ะพรุ่งนี้เป็น birthday เป็นวันเกิดของเขาเขาจะมีปาร์ตี้แสดงว่าเขา plans ไว้แล้วต้องใช้ will หรือว่า is going to ค่ะลูก is going to ค่ะIs going to that's correct นะคะเก่งมากต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ number 4 look out ระวังนะเอ้ยคำนี้เด็กๆขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ look out แปลว่าระวังระวังเหมือนกับ drive carefully นี่ขับรถดีๆอันนี้เป็นแบบ prediction นะคะ what we see นี่นะ look out prediction what we see แสดงว่ามันทำไมหุ้ยวางแผนเหตุการณ์ล่วงหน้าทำนายเหตุการณ์ไปแล้วแสดงว่าใช้ will หรือว่า are going to ตกลงคะลูกไม่fall downs ก็คือแบบหกล้มอ่ะลูกระวังนะคุณกำลังจะหกล้มตอบข้อไหนลูก will หรือว่า are going to เหมือนกัน dive carefully กับ look out เหมือนกัน will หรือว่า going to คะลูกare going to ค่ะ are going to เป็นคำตอบที่ correct นะคะถูกต้องต่อไป am tired ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเลยนะคะพูดลอยๆมันมีคำว่า think ค่ะมีคำว่า think think ฉันคิดว่านี่มีเห็นไหมเด็กๆดูมีคำว่า think มันจะเป็น we think will happen in the future จะใช้ will ค่ะนะคะแสดงว่าข้อสุดท้ายตอบ will หรือว่า am going to ลูก will ค่ะ will ค่ะ
อบที่ That's correct หมดแล้วค่ะเห็นไหมนะคะโอ้โหสุดยอดเลยแต่ละคนก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้คือคุณนุ่นอธิบายให้เราฟังเนาะเราจะได้แบบเข้าใจเพิ่มขึ้นอ่ะต่อไปไปดูเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขเราก็ทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลยนะนะคะแต่ไม่ต้องอัปโหลดลงในอัลบั้มนะลูกนะคะอัลบั้มอัปโหลดแค่เรื่องของ Will กับ Be Going To ก็พอต่อไป Conditional Type 012นะคะอันนี้เป็นยังไงคุณนุ่นอันนี้ก็คือถ้าเป็นแบบ0นะคะจะเป็น Present Present ก็คือ Verb ช่องที่1เนาะ Verb ช่องที่1ยังไง If you mix red and white ถ้าคุณผสมสีแดงกับสีขาว you get pink คุณจะได้สีชมพูอันนี้เป็น general truth นะคะ always happen เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงเสมอแต่ถ้าไทยวัน if present ก็คือ verb ช่องหนึ่งจะมี will เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะลูก without to โดยที่ไม่มี to อย่างเช่น if he comes late ถ้าเขามาช้าพวกเราจะไม่ไปแล้วนะอันนี้คือการแต่งประโยคแบบ normal นะลูกแต่ถ้าไม่ normal ยังไงคุณนุ่นอันนี้แบบ normal อันนี้ก็คือ abnormal ไม่ปกติไม่ปกติอะไรยังไง unless นะคะถ้าเราไม่ใช้อันนี้เป็นศัพท์ที่สูงขึ้นนะ unless เนี่ยมันจะมีคำว่า not อยู่ถ้าเขาไม่มาเช้าพวกเราก็จะไม่ไปแล้วนะหรือถ้าพวกเขาไม่มาเร็วกว่าเนี้ยพวกเราก็จะไม่ไปแล้วนะต่อไปในแบบ2นะคะ past จะเป็น verb ช่อง2มันจะเติมแบบ ed หรือเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะอย่างเช่นมันจะมีคำว่า would นะลูกอย่างเช่น if he won the lottery ถ้าเขาชนะถูกหวยHe would buy a sport car. เขาจะซื้อรถสปอร์ตหรือ if I were you. ถ้าฉันเป็นคุณถ้าฉันเป็นคุณ I would อันนี้นะคะ stand for เนาะ stand for ย่อมาจากคำว่า would นะคะฉันจะไปทริปนั้นถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไปทริปนั้นอันนี้ก็ไม่ยากนะลูกนะคะเด็กๆมาเราลองมาดูตรงนี้เนาะนะคะข้อแรกเขาถามว่า put the verbs in the brackets into the present simple ให้มันเป็นแบบ present or future simple นะคะ what type of conditional is each sentence ว่ามันคือ type ชนิดไหนถ้าคุณทำให้น้ำแข็งละลายถ้าคุณแบบให้ความร้อนกับน้ำแข็ง it will melt ก็คือละลายมันก็จะละลายถ้าคุณแบบว่าให้ความร้อนกับน้ำแข็งอะน้ำแข็งมันก็จะละลายอันนี้ก็คือเป็น type ชนิดแรกหรือเป็นความจริงอยู่แล้วเนาะส่วนมากมันก็จะเป็น type 0ก็ได้หรือ1ก็ได้เนาะไม่ต้องมี will ก็ได้มีเห็นไหมลูกนะคะ it melts มันคือความจริงแต่ตรงนี้มันจะต้องเติม s ต่อไปถ้าอากาศวันนี้ดีพวกเราก็จะไปพาร์คสวนสาธารณะ If I go to London ฉันจะภาษาอังกฤษว่าไงมีใครตอบคุณนุ่นได้ไหมวิซิตใช่ไหมวิซิต the Tower of London อ่ะประมาณนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆลองไปทำดูอีก3ข้อแล้วก็ข้อนี้เลยนี่นะคะก็ลองทำดู Don't worry นะเด็กๆไม่ต้องกลัวขอแค่แบบเราลองฝึกพูดได้เดี๋ยวเราจะมาสอบพูดกับครูนุ่นเนาะแต่ให้เด็กๆมา
เรียนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะถามเรานะคะลองไปทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ดูนะคะโอเควันนี้ก็ thank you very much so much นะคะเด็กๆอ่ะแต่ก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคุณนุ่นอ่ะเรามีเวลาเหลืออยู่15นาทีนะคะมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดีกว่าเบยนะคะยังไงเนี่ยคุณนุ่นนะคะมาเลยค่ะเอาเรื่องวิวนี่คาฮูตดีกว่าเอาเตรียมโทรศัพท์กันนะคะเด็กๆเตรียมโทรศัพท์เลยนะคะใครเข้าร่วมให้1ค่ะใครติดท็อป5ให้2นะคะหลับกันแล้วหรือเปล่าเสียงเงียบกันไปหมดเลยโอเค guys นะคะมาแล้วแบบเอาคาฮูตดีกว่าเนาะเอาสัก10ข้อนะคะเด็กๆ10ข้อ Don't worry about it just relax นะคะวันนี้เราก็แบบ relax กันค่ะลูกนะคะ relax กัน Will be going to ไปค่ะเตรียมมือถือนะคะใครไม่มีก็บอกคุณนุ่นได้เลยนะ Don't worry นะคะขอเป็นแบบคลาสสิกเกมมาดูซิว่าใครจะมาจอยเกมนี้บ้างเอ้ยมาค่ะพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะ Double 4 8 0 6 1Thank you.
เคของคุณนุ่นหลุดใช่ไหมปึ๊บเดี๋ยวนะคุณนุ่นขอดูก่อนเฮ้ยนะคะต้องแบบแอบดูโอเคนะคะใครที่แบบเข้าไม่ได้ก็สามารถบอกคุณนุ่นวงเล็บในชื่อได้เลยเดี๋ยวคุณนุ่นก็ให้คะแนนนะคะเด็กๆ Don't worry นะคะแค่บอกได้เลย going to hell พวกเราจะsave โลกนั่นเอง intention ก็คือเหมือนการวางแผนหรือ plans นั่นเองนะคะลูกเด็กๆอ่ะไปค่ะ number 2นะคะนี่36โอ้โหเหมือนแบบมันหลุดเนาะจริงๆด้วยช่วยกัน Oh my gosh Number 3ค่ะdecision นะคะ will try out นะคะ I think เฮ้ยนะคะเอ้ย number 4มาแล้วต่อไปฮีคุณนุ่นจะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเนาะนะคะมันจะมี tense present continuous tense นะคะที่สามารถวางแผนในอนาคตได้โดยที่ไม่ต้องใช้ is going to เฮ้ยนะคะมันอยู่ในหน้าไหนใช่ไหมมันอยู่ในหน้าที่73หน้า73ข้างบนเลยซ้ายมือนะคะเราจะใช้ is flying อันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันไปก่อนเนาะ don't worry นะคะเด็กๆ don't worry นะคะไม่ได้คุณนุ่นใช่ไหมโหพวกผมไปอยากได้คะแนนแน่ I promise ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันถึงบ้านฉันจะโทรหาคุณชัดเจนอย่างนี้จะเป็น R แล้วก็ตามด้วย verb ing จำไว้นะถ้ามันระบุวันชัดเจนระบุเวลาชัดเจนแบบเมื่อกี้นี้เช่นการ at night o'clock อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะใช้เป็น present continuous tense เดี๋ยวคุณนุ่นจะค่อยๆพาเราทำไปจะสอนมันต้อง make sense เอานะลูกนะคะเรื่องพวกเนี้ย will be going to แล้วก็พวก present continuous นะคะถามว่าแบบคุณนุ่นเข้าใจทั้งหมดไหมก็ได้เราสามารถ
มั้ยโอเคต่อไป number 8ค่ะ it's hot มันร้อนมากเลยฉันจะเปิดหน้าต่างพูดลอยๆไปเลยNumber 9ค่ะ She เด็กๆ5 เริ่มเก่งแล้วเฮ้ยชื่นใจชื่นใจนะคะ and the last one ข้อสุดท้ายค่ะ am sure โอ้ยแน่ใจ that's day โอ้โห sure จริงๆถ้าเป็นคุณนุ่นก็จะอาจจะพูดว่า they are going to manage นะคะแต่คุณนุ่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคุณนุ่นก็แบบว่ามันคือแบบเหมือนเป็นการตอบรับนะตอนนั้นน่ะเป็นแบบ make decision แบบ currently นะณตอนนั้นก็เลยเขาก็เลยใช้ will manage นะคะเด็กๆโอเค don't be cry นะคะอย่าเสียใจไปเลยนะคะเด็กๆ don't be sad ช่วยนะคะNumber 1ของเรา Number 3นะคะคือเปมิกานะคะ Number 2นะคะ Number 1 The Winner ของเรานะคะก็คือ Number 4เห็นไหมเออแต่เราก็ทำไมมันก็ทำให้เราแบบmake sense เข้าใจขึ้นแต่ don't worry นะภาษาอังกฤษอ่ะจริงๆมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะลูก just you can speak and communicate with foreigner it's okay แค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะ don't worry about it เนาะคุณนุ่นขอส่งอันนี้ไปให้เราก่อนนะคะนี่เลยหมดเวลาพอดีเลยนะคะเช็คชื่อแป๊บหนึ่งนะคะลูกวันนี้ใครไปไหนก็บอกคุณนุ่นได้เลยนะคะบอกเพื่อนได้เลยนะคะโอเคเพราะว่าชั้นงานเลขที่31ฝากลานะคะโอเคค่ะลูกนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นเช็คให้เพื่อนนะคะลูก Don't worry นะคะจัดไปค่ะ คุณนุ่นผู้แบบสัปดาห์หน้าเราก็จะได้เจอกันแล้วนะแล้วคุณนุ่นก็เตรียมของขวัญไว้ให้เราแล้วด้วยนะคะของขวัญอะไรคุณนุ่นใช่ไหมของขวัญเทอมที่แล้วไงที่คุณนุ่นสัญญาว่าแบบจะมีของขวัญแบบเล็กๆน้อยๆให้เราอะนะคะแบบเตรียมไว้ให้แล้วนะเด็กๆนะคะโอเคเด็กๆหูวันนี้แบบมาเยอะมากขอแคปมาจ้ะ Thank you very much นะคะ Stay home and stay safe See you next week นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 ครับ